ร้อนกว่าทุกปีจริงๆนะคะทุกคนบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่าโหเกิดมาไม่เคยเจออากาศร้อนขนาดนี้แล้วมันเกิดจากอะไรสาเหตุสำคัญก็มาจากภาวะก๊าซเรือนกระจกนี่แหละค่ะก๊าซเรือนกระจกก็มาจากการใช้ชีวิตประจำวันของเราโดยเฉพาะการใช้พลังงานแล้วก็เรื่องจริงที่ต้องยอมรับนะคะว่าอุณหภูมิจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกๆปีจากนี้ไปไปติดตามจากรายงานของคุณชุษณะตันตยานนท์กันค่ะทั่วประเทศของไทยมีอากาศที่ร้อนจัดโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางจังหวัดสูงกว่า 41-43 องศาเซลเซียสผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมบอกว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นส่วนหนึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกซึ่งเป็นผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์โดยเฉพาะด้านการใช้พลังงานตลอดทั้งวันจากข้อมูลของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานพบว่าช่วงเวลา10ปีไทยมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหัวเพิ่มขึ้นโดยปี2560ไทยมีค่าเฉลี่ย 3.9 ตันคาร์บอนต่อคนต่อปีจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทำให้มีความต้องการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นโดยแต่ละกระบวนการผลิตและการใช้งานมีส่วนทำให้เกิดภาวะก๊าซเรือนกระจกเพิ่มสูงขึ้นทุกปีในการผลิตเหล่านั้นเนี่ยก็จะต้องมีการใช้พลังงานเวลามีการใช้พลังงานก็มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วก็เวลาที่เราเอามาใช้แล้วเกิดไปเป็นขยะก็ต้องมีการจัดการมีการกำจัดตัวนี้ก็ต้องใช้พลังงานในการจัดการหรือการกำจัดเหมือนกันก็ต้องมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยก็คือในตลอดทุกอย่างในวงจรของชีวิตผลิตภัณฑ์ทุกๆอย่างเนี่ยจะต้องมีการใช้พลังงานเพราะฉะนั้นในทุกๆส่วนจะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาอยู่แล้วพื้นที่สีเขียวและป่าธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ประโยชน์จากอดีตเป็นอีกปัจจัยเสริมเมื่อไม่มีธรรมชาติที่ช่วยรักษาสมดุลทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้นต่อเนื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยการลดขยะรวมถึงหันมาใช้พลังงานทดแทนเป็นอีกส่วนสำคัญที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ครับนวัตกรรมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการเลือกใช้พลังงานทดแทนพลังงานสะอาดแทนพลังงานเชื้อเพลิงในปัจจุบันจะช่วยชะลอการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกรวมทั้งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ใช้วัสดุที่ก่อมลพิษพลาสติกโฟมและขยะย่อยสลายยากจะช่วยลดโอกาสการสร้างก๊าซเรือนกระจกลดโอกาสเกิดภาวะคุกคามจากโรคอุบัติใหม่และภัยพิบัติรุนแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพสัตว์บางชนิดก็จะมีโอกาสที่จะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ได้มากขึ้นนะคะแล้วก็โรคต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะเราก็มีโอกาสที่จะเจอโรคที่เป็นอาจจะเป็นโรคที่เป็นโรคที่เกิดขึ้นใหม่หรือโรคที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเราหายไปแล้วก็กลับเข้ามาอีกก็ได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีผลกระทบตรงนี้แล้วก็เราจะเจอกับเรื่องของภัยพิบัติต่างๆอะค่ะที่ถี่มากขึ้นแล้วก็รุนแรงขึ้นในข้อตกลงปารีส175ประเทศทั่วโลกจะร่วมกันหาทางหยุดยั้งการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 1.5 ถึง 2 องศาเซลเซียสโดยจะเริ่มปฏิบัติตามแผนของแต่ละประเทศในปี2563เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมของโลกให้มีความสมดุลไม่เกิดผลกระทบในระยะยาวชุษณะตันตยานนท์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน